ข้าวโพดต้มล้มโรคร้ายสรรพคุณสามารถต้านเซลล์โรคมะเร็งขอแค่ทำให้ถูกวิธีข้าวโพดต้มล้มโรคร้ายสรรพคุณสามารถต้านเซลล์โรคมะเร็งอีกทั้งมีสารออกฤทธิ์ล้างพิษของพวกอนุมูลอิสระตัวอันตรายต่อเซลล์อวัยวะต่างๆในร่างกายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผักผลไม้สดๆจะได้ประโยชน์จากสารอาหารได้ดีกว่าการทำสุกโดยผ่านความร้อนแต่ทฤษฎีนี้เห็นที่จะใช้ไม่ได้กับข้าวโพดแล้วและเจ้าข้าวโพดหวานนี้นะมีสรรพคุณสามารถต้านโรคมะเร็งอีกทั้งมีสารล้างพิษมากกว่าผักผลไม้อื่นๆซะด้วยนะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลแห่งสหรัฐอเมริการายงานผลการวิจัยลงในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อก่อนนี้เราจะมีความเชื่อกันว่าผักและผลไม้ที่ปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่าทางอาหารจึงนิยมกินกันดิบๆแต่คิดดีๆใครจะแทะข้าวโพดดิบๆกินกันล่ะคะสนับว่าโชคดีทีเดียวเพราะข้าวโพดหวานเป็นพืชที่นะปรุงสุกแล้วแต่ยังคงเก็บพลังเป็นตัวล้างพิษไว้ได้อย่างดีถึงจะเสียวิตามินซีไปบ้างก็ตามทีซึ่งก็อย่าได้แคร์เพราะเราไม่ได้หวังวิตามินซีจากข้าวโพดเป็นหลักอยู่แล้วนี่ข้าวโพดต้มล้มโรคร้ายนักวิจัยทำการทดลองด้วยการต้มข้าวโพดหวานด้วยอุณหภูมิสูง115องศาเซลเซียสในเวลานานต่างกัน10-25และ50องศาเซลเซียสผลปรากฏว่ายิ่งต้มนานก็จะยิ่งทำให้มีสารซึ่งเป็นตัวล้างพิษเพิ่มขึ้น22-43%ตามลำดับซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าสารที่ออกฤทธิ์เป็นตัวล้างพิษนี้จะช่วยทำลายล้างพิษของพวกอนุมูลอิสระตัวอันตรายต่อเซลล์อวัยวะต่างๆอีกทั้งยังเป็นตัวก่อการร้ายที่จะทำให้เกิดโรคที่มีเหตุมาจากความชราเช่นต้อกระจกโรคสมองเสื่อมรวมทั้งโรคร้ายอย่างหัวใจและมะเร็งด้วยพระเอกของเราที่รับบทเป็นตัวล้างพิษนี้คือกรดเฟรูลิกแอซิดกรดอินทรีย์ที่เป็นสารสำคัญช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงถูกใช้สำหรับต่อต้านความชราป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งโรคหัวใจไข้หวัดรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อต่อต้านผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังนักวิจัยกลุ่มนี้กล่าวว่าข้าวโพดหวานต้มหรือปิ้งจะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่ากรดเฟรูลิกออกมายิ่งผ่านความร้อนสูงก็ยิ่งออกมามากก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนื่องจากกรดเฟรูลิกจัดอยู่ในพวกพืชเคมีซึ่งในผักและผลไม้มีอยู่ไม่มากนักแต่อุดมอยู่ในฝักข้าวโพดดังนั้นการทำสุกจึงช่วยให้มันปล่อยกรดเฟรูลิกออกมาได้มากขึ้นนอกจากจะช่วยต้านความเสี่ยงการเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งแล้วสำหรับคนที่เป็นมะเร็งที่รับการทำคีโมกินข้าวโพดต้มจะเป็นผลดีนะเพราะเจ้าสารล้างพิษนี้จะเป็นล้างพิษเคมีที่เกิดจากการทำคีโมได้ข้อมูลและภาพจาก .hitca